วันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพกับเมนูคุกกี้ช็อกโกแลตกล้วยหอมสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 56.25 แคลอรี่ต่อคุกกี้ช็อกโกแลตกล้วยหอมทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 112.5 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50% เรามาเริ่มทำคุกกี้ช็อกโกแลตกล้วยหอมกันเลยค่ะใส่กล้วยหอมสุกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยข้าวโอ๊ตคั่วบดละเอียดช็อกโกแลตชิพอบเชยป่นและมิตรผลไลท์ชูการ์คนให้เข้ากันใช้ที่ตักไอศกรีมตักคุกกี้ลงบนถาดอบที่ทาเนยขาวเตรียมไว้กดให้แบนเล็กน้อยตกแต่งด้วยอัลมอนด์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ185องศาเซลเซียสประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดคุกกี้ช็อกโกแลตกล้วยหอมใส่ภาชนะพร้อมรับประทานค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว